ไปดูสถานการณ์การเมืองที่ต้องบอกว่าก็อิงกับเศรษฐกิจนะคะสำหรับในสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดตอนนี้ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งเลยนะคะที่เขาบอกว่าจะไม่บริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองนะคะที่มีประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือมีเหตุการณ์จลาจลแล้วก็ไม่รับรองผลการเลือกตั้งของโจไบเดนด้วยบริษัทที่ว่านี้ล่าสุดนั้นก็คือ Google นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีบริษัท IT ยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเลยด้วยมาดูท่าทีของ Google กันเลยค่ะวันนี้ล่าสุดนั้นคณะกรรมการปฏิบัติการทางการเมืองนะคะเขามีคณะทำงานโดยเฉพาะเลยเป็นของบริษัท Google ค่ะในเครือ Alphabet ก็ได้มีการออกแถลงการว่าบริษัทนั้นจะไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองให้กับสมาชิกสภาคองเกรสที่ไปโหวตคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งล่าสุดโดย Google ค่ะระงับการบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการเมืองแล้วก็ทบทวนนโยบายเรื่องนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์จลาจลที่รัฐสภาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในระหว่างการประชุมรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังเหตุจลาจลดังกล่าวนะคะสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรครีพับลิกันเผชิญกระแสต้านจากหลายบริษัทเลยค่ะที่ระงับการบริจาคทางการเมืองแล้วก็จะทบทวนนโยบายเรื่องนี้เนื่องจากว่าสมาชิกคองเกรสหลายคนจากฝั่งรีพับลิกันไม่รับรองผลการเลือกตั้งที่นายโจไบเดนคว้าชัยชนะนั่นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะไม่ใช่แค่ Google เท่านั้นนะคะยังมีบริษัทอเมริกันยักษ์ใหญ่อย่าง amazon.comAT&T, Comcast แล้วก็ Verizon Communication ก็ทบทวนการสนับสนุนทางการเงินให้กับพรรค Republican ด้วยล่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ